วัสดีครับวันนี้มารีดผ้าครับผมรีดผ้ากันครับรีดผ้าเพื่อนกันครับรีดผ้าให้คุณภรรยานะครับเราอยู่บ้านเราก็ต้องรีดผ้านะครับทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับพ่อบ้านใจกล้านะครับรีดผ้าให้เมียจัดไปครับใจกล้ากล้าตรงไหนกล้าตรงรีดผ้ารีดผ้าเป็นเพื่อนกันครับใครที่กำลังรีดอยู่เอามารีดได้นะครับรีดอย่างเรียบเลยครับผมทำด้วยใจครับเราทำด้วยใจจะทำด้วยใจนะครับอย่าไปให้เขาบังคับนะครับเราต้องทำก่อนนะครับอย่าให้เขาบอกถ้าเขาบอกเดี๋ยวเราจะโดนตีนะครับวันนี้ไม่มีโอครับเลิกงานมาก่อนเขาเลิก1 ทุ่มเรากลับมาแล้วก็มารีดผ้ารอเขาพรุ่งนี้เขาทำงานต่อโอ้ร้อนครับร้อนร้อนจริงฟังเสียงได้เลยท่านผู้ชมรีดแบบไหนกันบ้างครับรีดแบบผมหรือเปล่าแต่ละคนมีสูตรไม่เหมือนกันแต่ผมไม่มีสูตรถ้าผมจับได้ผมรีดเลยรีดไปเรื่อยต้องตั้งใจนะต้องตั้งใจทำนะครับไม่ได้กลัวนะครับแต่มันคือหน้าที่ครับมันคือหน้าที่ของเราจะรีดไว้ให้เขาใส่ไปทำงานไม่ยังตั้งใจรีดครับเดี๋ยว1 ทุ่มก็ต้องไปรับเขาอีกเราเลิกมาก่อนเราต้องได้งานสักงานท่านผู้ชมทำอะไรอยู่ก็เอาผมไปทำงานเป็นเพื่อนหน่อยนะครับเปิดไปดูไปจะได้มีเพื่อนทำงานครับเผื่อใครทำงานบ้านอยู่ก็เอามาทำด้วยกันครับเสร็จแล้ว1 แถบรีดทั้งหมด3 ตัวคนนั้นเนี่ยรีดทุกท่านที่ติดตามผมก็ติดตามทุกท่านอยู่เหมือนเดิมนะครับว่างๆผมก็จะปั่นคลิปให้ครับในช่วงนี้อยู่ทำงานกะเช้าครับงานเยอะจัดทั้งงานบ้านทั้งงานบริษัทไปเรื่อยครับผม
ไปคิดมากครับทรัพย์หายเป็นเรื่องธรรมดาทรัพย์หายก็แค่กดใหม่ติดตามกันใหม่เรากดตามพอแล้วเราก็ตามตลอดพูดถึงเรื่องติดตามเพื่อนแต่ละช่องช่องไหนผมตามแล้วไม่มีหลุดครับผมตามไปเรื่อยว่างๆผมจะเข้าไปทักทายคอมเมนต์ใต้คลิปของเพื่อนๆ นะครับขอแค่ทักผมมาครับจัดให้เสร็จแล้วหนึ่งตัวเสร็จแล้วหนึ่งตัวครับฟาบนี่ครับตัวที่สองมาเลยจะลกๆหน่อยครับผ้าเพิ่งเก็บขึ้นมาห้องผมก็จะลกๆหน่อยอากาศข้างนอกครึ้มๆเหมือนฝนจะตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูที่ผมจะใช้เวลารีดผ้าเท่าไหร่3ตัวจะรีดให้ดีที่สุดในโลกนะครับโอ้โหเป็นหวัดครับเป็นหวัดครับท่านผู้ชมเป็นหวัดครับผ้าใหม่อีกบวชมาผมยังไม่ขึ้นเลยตัวที่สองกำลังเริ่มไปที่แขนเสื้อครับพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดกับตัวเองแกล้งเหงาครับแกล้งเหงาเวลานี้เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ว่าทักทายเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมตอบทักทายทุกคอมเมนต์เลยนะวิธีการรีดผมจะพ่นสเปรย์ด้านเดียวนะครับพ่นด้านเดียวเดี๋ยวมันก็ซึมไปข้างหลังผมขี้เกียจพ่นหมดเปลืองครับเปลืองซึมมาด้านหลังก็เปียกดีแล้วก็รีดไปครับเรียบเหมือนเดิมเรียบเหมือนเดิมครับแหมหลังมีจีบเลยมันตั้งใจครับท่านผู้ชมมันจะตั้งใจนะครับก็ตั้งใจจริงๆครับวิธีการรีดผ้าก็เอามารีดทีละเยอะๆเลยนะครับประหยัดไฟบ้านเราด้วยเราจะได้ไม่ต้องตื่นมารีดแต่เช้าบางทีมันเรารีบๆต้องมานั่งรีดผ้าอีกผมเป็นแบบนั้นครับผมต้องรีดทีละเยอะแต่ตอนนี้มีแค่3ตัวรีดแค่3ตัวไปก่อนถ้ามีทั้งอาทิตย์ผมก็รีดไว้ทั้งอาทิตย์เลยครับจะได้ใช้ไฟทีเดียวฟ้าจัดไปครับจัดไปว่าแต่ไม่ไหม้เป็นใช้ได้
ไม่รู้จะลงคลิปอะไรในหัวผมไม่มีคอนเทนต์อะไรทั้งนั้นถ่ายอะไรได้ถ่ายยางเรียบมือใหม่ครับมือใหม่คิดอะไรไม่ออกจับโทรศัพท์ขึ้นมาทำคลิปยังงูปลาปลาไหมครับมี4ตัวนี่หว่าโอ้4ตัวเขารีบหมด4ตัวนี่นะครับรีบไปเรื่อยอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะรีบไปรีบมามันมาในตัวรีบให้หมดเนี่ยกิจกรรมยามว่างครับแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานก็เริ่มเปิดตัวเริ่มรันงานกันปกติแล้วเพื่อนผมทำงานที่ไหนกันบ้างเอ่ยทักกันมาได้นะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างทักกันมาพูดคุยกันได้นะผมเข้าไปตอบแน่นอนครับหน้าอย่างนี้ก็จริงใจนะครับเหมือนอาจจะเหมือนหลอกก็ตามต้องคบกันนานๆตามกันนานๆครับจะได้รู้ครับมีอะไรทักมาตรงๆเลยนะบอกผมได้ครับให้ผมไปติดตามช่องไหนบอกผมได้นะครับทิ้งลิงก์มานะครับผมเข้าไปทักทุกท่านครับว่าแต่ผมว่างครับแต่ถ้าผมยังไม่ว่างผมก็จะไปทักตอนผมว่างๆแหละเหลืออีกหนึ่งตัวครับมันมาไงไม่รู้สี่ตัวรีบหมดนี่เปิดแล้วเราก็รีบไปนี่ได้ยินเสียงครับเหมือนเหนื่อยครับเหมือนเหนื่อยเพิ่งเลิกงานมาครับเข้างาน7 โมงเลิกบ่าย 3 ครึ่งครับเพิ่งมาถึงบ้านข้อตัวที่3แล้วครับฝีมือผมครับเรียบบาดมือเลยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่มีครับหมดแล้วจริงๆจัดไปครับคลิปนี้คือคลิปรีดผ้าให้เมียนะหรือตั้งชื่อคลิปอะไรดียังคิดไม่ออกฝากรับชมด้วยนะครับฝากคอมเมนต์มาทักทายด้วยนะครับ
ก็เอาผมไปนั่งทำงานด้วยเปิดคลิปผมไปก็ทำงานไปด้วยกันเลยครับลืมคุยกับผมในคลิปนะเดี๋ยวเขาว่าเป็นบ้าต้องตอบครับแล้วก็เป็นครับครับพูดมาเลยครับคลิปผมไปคุยด้วยแล้วผมจะครับครับครับอย่างนี้ตลอดครับครับครับเหมือนคนบ้าแล้วคนบ้าแล้วพูดไม่ค่อยเก่งครับกำลังหัดพูดครับหลักสูตรผมนี่หลักสูตรเร่งรัด4ตัวคิดภาพอย่างไวเปิดไฟร้อนๆจัดเลยครับไปแล้วตัวสุดท้ายแล้วกล้องผมจะอยู่มุมนี้ผมก็จะมองเหมือนคนมองไม่ได้มองกล้องไม่ได้ใช้กล้องหลังครับกล้องมือถือนี่นะครับกล้องหน้าเลยใกล้แล้วท่านผู้ชมใกล้เสร็จแล้วนะครับทำอะไรกันอยู่เร่งมือนะครับตัวสุดท้ายแล้วผมถ้าท่านใดยังทำงานไม่เสร็จก็กดผมรีเพย์ดูใหม่ทำงานเป็นเพื่อนท่านต่อได้นะบางคนทำงานเป็นชั่วโมงเผื่อไม่มีเพื่อนเผื่อนั่งอยู่คนเดียวก็เอาโฮมเพจเปิดไว้คุยกับผมได้ครับไม่คิดเดี๋ยวผมจะบอกครับครับด้วยนะครับครับครับผมรับฟังทุกท่านเสมอครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมตัวสุดท้ายแล้วเสร็จเรียบร้อยฟิ้งเห็นแล้วเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่บ้างเอ่ยขอพักครับขอพักปิดเตารีดพักให้มันเย็นก่อนครับกินน้ำสิครับเสร็จแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ